say this weekend แล้วก็ในสุดสัปดาห์นี้นะคะ we have the privilege and honor to have Pastor Stacy Hillier and Pastor Aaron Planner all the way from Melbourne with us เราก็ได้รับเกียรติอย่างมากนะคะมีอาจารย์ Stacy Hillier แล้วก็อาจารย์ Aaron Planner มาร่วมกับเราจากออสเตรเลียค่ะ Pastor Stacy is our executive pastor for Pneuma Global who oversees the prophetic pillar แล้วก็อาจารย์ Stacy นะคะเป็นศิษยาภิบาลที่ในอยู่ในทีมบริหารของเราที่ดูแลทางด้านเรื่องของการเผยพระวจนะ And Pastor Aaron is our global prayer pastor แล้วก็อาจารย์เอรินนะคะก็ดูแลในเรื่องของการอธิษฐาน Yesterday we had an awesome time with a prophetic master class แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะเรามีชั้นเรียนเรื่องของการเผยพระวจนะซึ่งยอดเยี่ยมมาก You know as a church we believe that the foundation of the church is built on the apostles and the prophet with Jesus Christ as the chief cornerstoneและเราเชื่อว่าคริสตจักรของเรานะคะถูกสร้างขึ้นโดยการวางรากฐานที่มาจากการเผยพระวจนะแล้วก็จากการทำงานของพระเจ้านะคะที่มอบ You know as a location pastor it is my privilege and honor to be serving under the apostolic and the prophetic anointing of Newman Church แล้วก็ในฐานะของคริสตจักรในฐานะของศิษยาภิบาลที่ประจำอยู่ที่นี่นะคะผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนรับใช้อยู่ในการดูแลของ And I believe you guys sit under this anointingแล้วก็เราเองก็เช่นกันนะคะเราอยู่ในการปกคุมของศิษยาภิบาลของเรา So Pastor Stacy we honor what you carry แล้วก็เราอยากจะเรียนเชิญอาจารย์ Stacy ในเช้าวันนี้นะคะ You know Pastor Stacy is a prophet who speak into the body of Christ แล้วก็ท่านเป็นอาจารย์ที่เป็นผู้เผยพระวจนะที่กล่าวคำให้กับคริสตจักรของพระองค์ So today Pastor Stacy is going to be here to activate to flick on the switchก็อาจารย์ก็วันนี้จะมาเปิดสวิตช์ให้กับเรานะคะ So flick on the switch มาเปิดสวิตช์เลยค่ะ And the electricity will flow So let us all stand and welcome Pastor Stacy on the stage ให้เรายืนขึ้นต้อนรับอาจารย์ด้วยกันค่ะ Thank you Hi everyone สวัสดีค่ะทุกคน You can take your seats It's so good to see you นะคะWell, as Pastor Elvin mentioned, it's been the most amazing weekend and such a privilege to be here. ก็อย่างที่อาจารย์เอลวินบอกไปนะคะช่างเป็นเวลาที่เยี่ยมยอดเลยนะคะในสุดสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ Thank you, team. Great job. ขอบคุณนะคะทีม And I just want to honor, first of all, Pastor Elvin and Amy. Aren't they doing the most amazing job? ก็อยากจะให้เกียรติอาจารย์เอลวินแล้วก็เอมี่ด้วยนะคะก็พวกเขาทำหน้าที่ได้ดีมากเลยใช่ไหมWe're actually so proud of you guys and so proud of the whole church here. แล้วพวกเรานะคะก็ภูมิใจกับทั้งสองคนแล้วก็ทั้งคริสตจักรด้วยนะคะ And I tried to come once, twice, and now I'm finally here. เคยพยายามแบบจะมาที่เมืองไทยเนี่ยครั้งหนึ่งครั้งที่สองแล้วในที่สุดก็ได้มาแล้ว But I so believe that God's in the timing. แต่ก็เชื่อนะคะว่าพระเจ้าเนี่ยจัดแจงเรื่องของเวลาที่ถูกต้องSo before I get into the preaching of the word today, I'm going to do what I do. ก่อนที่เราจะเข้ามาสู่ข้อคำของพระเจ้านะคะวันนี้ก็จะทำแบบที่ฉันทำประจำ And I'm just going to encourage a few people if that's okay. ก็อยากจะขอหนุนใจคนบางคนนะคะถ้าเกิดไม่เป็นไร And the first person that I really feel to just encourage today is actually the wonderful gentleman who is on sound up the back there. ก็คนที่ฉันอยากหนุนใจนะคะคือผู้ชายที่นั่งอยู่ที่โต๊ะเสียงค่ะพี่ขวัญAnd you can just stay where you are. ก็ยืนตรงนั้นได้นะคะ You can translate this first bit, then I'm going to sing. So good luck with that. Okay. You know, I just felt that the Lord wanted to say to you today. วันนี้รู้สึกว่าพระเจ้าอยากพูดกับพี่ขวัญวันนี้นะคะ That there's nothing you've done. ว่าไม่มีสิ่งอะไรที่พี่ขวัญทำ That He can't forgive. ที่พระองค์ยกโทษให้ไม่ได้And that you've sat in this atmosphere week after week. แล้วก็คุณนั่งอยู่ที่นี่ในบรรยากาศแบบนี้ทุกๆอาทิตย์เลย And there's been a part of your heart that's thought, but if they knew what I've done. อ๋อแล้วก็มีบางส่วนในใจที่รู้สึกว่าถ้าพวกเขารู้ว่าฉันเคยทำอะไรมาล่ะ God knows every detail of your life, friend. แต่พระเจ้ารู้ทุกๆรายละเอียดในชีวิตของพี่ขวัญ And He loves you so much. แล้วพระองค์ทรงรักพี่ขวัญมากAnd I feel like a big part of why I'm actually here this weekend. แล้วก็ฉันรู้สึกได้ว่าส่วนใหญ่เลยที่ฉันต้องมาอยู่ที่นี่ในวีคเอนด์นี้ในสุดสัปดาห์นี้ is for you. เพื่อพี่ขวัญด้วย And last night I was actually praying for you. แล้วเมื่อคืนนี้นะคะก็ได้อธิษฐานเผื่อ And the Lord told me that
The way to your heart is song. แล้วพระเจ้าบอกว่าวิธีการเข้าถึงหัวใจของพี่ขวัญคือเรื่องด้วยเสียงเพลง And so we're not going to translate this part because it's actually not going to necessarily be the words. ก็คงจะไม่ได้แปลส่วนของเพลงนี้นะคะให้ฟัง But it's going to be the heart of God that you hear when I sing over you.แต่จะเป็นหัวใจของพระเจ้าที่ต้องการบอกให้พี่ขวัญรู้ถึงหัวใจของพระองค์นะคะ Amazing grace How sweet the sound That saved a wretch like meI once was lost, but now I'm found. Was blind, now I see. He loves you, and oh, how he loves you.And oh, how he loves you. And oh, how he loves. He loves you. Yes, oh, how he loves you. Oh, how he loves you. Oh.You were blind, but now you see. So God, I thank you. พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ for this beautiful man. สำหรับชายที่สวยงามคนนี้ I thank you that there is not one detail of his life. ขอบคุณที่ไม่มีรายละเอียดไหนเลยในชีวิตของเขา that you don't know. ที่พระองค์ทรงไม่รู้ And that song, Amazing Grace. และเพลงสักครู่นี้เพลง Amazing Grace.That he once heard many years ago, ที่เขาเคยได้ยินหลายปีมาแล้ว and didn't understand the meaning of it, แล้วก็ไม่เข้าใจความหมายของมัน is for him today. เป็นเพลงสำหรับเขาในวันนี้ There is amazing grace available to you today. มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขาในวันนี้ and Jesus wants to know you as a friend. และพระเจ้าต้องการรู้จักคุณในฐานะเพื่อน and I'm going to ask Tim.Perry to go and be with that man right now because I believe that man is about to find the Lord come into relationship with Jesus I want to ask you friend and I'm sorry to do this in front of everybody ก็อยากทำนี้ต่อหน้าทุกคนเลยนะคะ Do you want to have a relationship with Jesus because he is calling you by name คุณอยากจะมีความสัมพันธ์กับพระเยซูหรือเปล่านะคะเพราะพระองค์ทรงเรียกคุณอยู่ I'm going to let you speak with Tim but God loves you my friend ขอให้คุณนะคะพูดกับคุณทีมนะคะแต่ว่าพระเจ้าทรงรักคุณ And I know that you're feeling something in your heart right now แล้วฉันรู้ว่าคุณกําลังรู้สึกอะไรบางอย่างในหัวใจตอนนี้ And that's not about me that's about God's love for you แล้วไม่เกี่ยวกับฉันเลยแต่มันเป็นเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าที่มีให้คุณ So Tim I'm going to leave you guys to chat ก็เดี๋ยวขอให้ทีมนะคะช่วยคุยกับเขานะคะ Can I just say what a privilege it is to come and to partner with the Holy Spirit like that? อยากจะบอกนะคะว่าช่างเป็นเกียรติอย่างมากเลยที่ได้เข้ามาร่วมทำหน้าที่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในแบบนี้ God, you are so beautiful beyond description. พระเจ้าพระองค์ทรงสวยงามมากเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ I worship you. ลูกนมัสการพระองค์ You are too marvelous for words. พระองค์ทรงสวยงามงดงามเกินกว่าคำพูดจะอธิบาย You have been so kind to me. พระองค์ทรงใจดีกับเรามากprove yourself kind in this room today Sorry. in Jesus name ในนามพระเยซู amen amen okay before I preach I will get there eventually yeah. I actually wondered if Pastor Elvin and Amy could come and the staff who okay. those who are on staff ก็ขอนะคะ Pastor Elvin Amy แล้วก็ staff นะคะทีมงานค่ะIs there Ploy as well? Yeah. Dom is there. Do you want to translate this or not? Yeah, I can. Yep. Okay. Oh. Lynn, you want to come and translate? Would you be able to help? Yeah. That's a good idea. So I've written this down.
And I believe this will be being recorded and you can maybe process this later. But firstly, for Pastor Elvin, I felt the Lord wanted me to tell you to affirm your apostolic grace first. สิ่งแรกที่ดิฉันอยากจะพูดกับอาจารย์อวินก็คือพระเจ้าอยากจะยืนยันนะคะในสิ่งที่พระเจ้าเรียกมาในการดูแลคริสตจักร And he wanted me to tell you that he is sending you a Timothy, a spiritual son. และพระเจ้าจะส่งทิโมธีมานะคะในฐานะบุตรฝ่ายวิญญาณให้กับคุณ To empower your apostolic calling to birth more churches than this one. เพื่อจะให้สามารถทำให้คริสตจักรหลายๆแห่งที่เกิดขึ้นได้ผ่านชีวิตของท่านของอาจารย์อาวินนะคะ Timothy worked alongside Paul. ทิโมธีทำงานร่วมกับอาจารย์เปาโล And then was sent by Paul. แล้วก็ถูกส่งออกไปโดยอาจารย์เปาโลBut there was very much a father and a son relationship. แต่ว่ามันความสัมพันธ์เกี่ยวกับเป็นคุณพ่อแล้วก็เป็นลูก And the Lord told me to tell you there is more in you than this location. ก็อยากจะบอกว่าพระเจ้าเนี่ยบอกฉันว่ามันมีเรื่องสำหรับอาจารย์อวินมากกว่าที่สาขานี้เท่านั้น That there is another at least one Asian city on your heart. ที่มันมีเมืองอีกเมืองนึงในเอเชียเนี่ยอยู่ในหัวใจของอาจารย์อวินAnd God is sending a spiritual son to you to work alongside of you. พระเจ้ากำลังส่งที่เป็นบุตรทางฝ่ายวิญญาณเนี่ยคนนึงมาทำงานร่วมกันกับอาจารย์อาวิน And I want to affirm in front of the whole church family that Elvin and Amy have an apostolic calling. อยากจะขอยืนยันกับคริสตจักรอีกครั้งนึงว่าอาจารย์อาวินและอาจารย์เอมี่นั้นมีงานของอัครทูตเจิมอยู่บนชีวิตของพวกเขา You're not a placeholder. ไม่ได้เป็นคนที่ถูกเข้ามาแค่เพื่อให้ยึดโยงพื้นที่นี้อยู่เท่านั้นYou're the apostle for this time and this season. แต่เป็นอัครทูตในสถานที่นี้ในฤดูกาลนี้ And it's such a joy to see the way he's come to life. Oh my goodness. ก็รู้สึกดีมากที่ได้เห็นเวลาที่เขามีความชื่นชมยินดี Now over the location, I saw three images that you guys can process together. ในสาขานี้ก็เห็นเหมือนกับว่ามีภาพ3ภาพ The first was an onion. อันภาพหนึ่งเป็นผ้าหัวหอมThe second was a snake shedding its skin. อีกภาพเป็นภาพงูกำลังเหมือนกับกำลังแบบลอกคราบ And the third was a butterfly emerging from a cocoon. อีกภาพนึงก็เป็นเหมือนผีเสื้อที่กำลังบินออกไป I want to talk for a moment about the onion because there was a layer coming off it. อยากจะบอกว่าอันแรกหัวหอมเนี่ยมันมีหลายชั้นใช่ไหม Who knows that when you cut an onion, you cry? ใครรู้บ้างเวลาที่เราตัดหัวหอมน้ำตาเราจะไหล And the Lord showed me that there have been private tears as a layer.Has been shed. พระเจ้าก็ได้ให้เห็นว่ามันมีเหมือนกับการร้องไห้มากเลยเวลาที่เราค่อยๆปอกหัวหอมออกมาทีละชั้น But this has been necessary and what God wants to do. แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะทำ The second thing about this onion is that God is about to take you into a season. อีกอย่างที่สำคัญเกี่ยวกับหัวหอมอันนี้เนี่ยก็คือพระเจ้าต้องการที่จะพาคุณไปในฤดูกาลอีกฤดูกาลนึง Where He breaks your hearts in a whole new way for the nation of Thailand. ที่พระเจ้าจะทำให้หัวใจของเราแตกสลายออกให้กับครอบครัวของคริสตจักรในประเทศไทย And in the same way that Jeremiah wept over Israel. วิธีเดียวกันกับที่เยเรมีร้องไห้คร่ำครวญให้กับชนชาติอิสราเอล You will weep over Thailand. เรานั้นก็จะคร่ำครวญให้กับประเทศไทย God is giving you His heart to a whole new level for this nation. พระเจ้ากำลังมอบหัวใจดวงใหม่ที่อยู่ในขั้นต่อไปให้กับประเทศนี้ชนชาตินี้The second image was a snake shedding its skin. ภาพที่สองนะคะคือภาพงูลอกคราบ As the body of a snake continues to grow, it outgrows its skin. เวลาที่งูเนี่ยมันโตขึ้นโดยที่ไม่ได้ลอกคราบออกไป It's like when a child outgrows their clothing. เหมือนเวลาที่เด็กๆเนี่ยมันโตขึ้นแล้วก็ตัวโตกว่าเสื้อผ้าที่พวกเขาสวมใส่ This location has outgrown its skin. สาขานี้เนี่ยโตเกินกว่าสถานที่ที่พวกเขาอยู่แล้วMatthew 9:17 neither is new wine put into old wine skins ในพระคัมภีร์นะคะมัทธิวบทที่9ข้อ17ได้บอกเอาไว้ว่าเหมือนกับที่ไวน์ที่องุ่นเก่านั้นก็จะเกิดขึ้นไวน์เก่าเกิดขึ้นออกจากผิวเก่า If it is the skins burst ถ้าหากว่ามันเป็นถ้าหากว่าผิวมันแตกออกเนี่ย And the new wine is spilled and the skins are destroyed แล้วไวน์ใหม่จะไหลล้นออกมาจนทำให้มันพังทลายลงไป But new wine is put into fresh wine skinsแต่ว่าไวน์ใหม่นั้นจำเป็นที่จะต้องมีเปลือกใหม่ So there's a fresh skin, fresh shedding for the new wine that is to come หมายความว่าตอนนี้มันมีเหมือนกับเปลือกใหม่สิ่งครอบคลุมใหม่สถานที่ใหม่สำหรับไวน์ที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ It's not necessarily comfortable when you shed your skin, but it's necessary มันไม่ได้หมายความว่าเวลาลอกคราบแล้วมันสบายตัวนะแต่ว่ามันจำเป็น
The third image was a butterfly emerging from a cocoon. ภาพที่3ก็คือภาพของผีเสื้อที่ออกจากดักแด้You actually prayed this earlier, transformation. จริงๆแล้วอาจารย์วินเพิ่งอธิษฐานไปเมื่อกี้ก็คือขอให้มีการเปลี่ยนแปลง2 Corinthians 3:17 to 18 is the scripture over this house for this season. คัมภีร์นะคะ2โครินธ์บทที่13เป็นคริสตจักรเอ้ยเป็นพระคัมภีร์ที่มีไว้ให้เพื่อคริสตจักรนี้ Now the Lord is the Spirit and where the Spirit of the Lord is there is freedom. ก็ตอนนี้พระเจ้านั้นเป็นพระวิญญาณอยู่แล้วไม่ว่าที่ใดก็ตามที่มีพระวิญญาณอยู่ที่นั้นก็จะมีเสรีภาพAnd we all with unveiled face. ก็เราจะไม่ถูกปกปิดเอาไว้ Beholding the glory of the Lord. แต่ว่าเราจะยึดโยงเอาไว้ถึงพระสิริของพระเจ้า Are being transformed into the same image. และจะถูกเปลี่ยนแปลงไปในภาพเดียวกัน From one degree of glory to another. จากภาพพระสิริของคนนึงไปอีกสู่อีกคนนึง For this comes from the Lord who is the Spirit. เพราะนี่มาจากพระเจ้าพระบิดาของเราซึ่งเป็นพระวิญญาณ And this word transformed here is the word metamorphosis.และคำว่า transform คำว่าเปลี่ยนแปลงนี่คือคำว่า metamorphosis change from one state to another ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงจากแบบนึงไปสู่อีกแบบนึงคือเติบโตขึ้น from caterpillar to butterfly จากดักแด้ไปสู่ผีเสื้อ all these images speak of transition ซึ่งมันเป็นการพูดถึงเรื่องของช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน change เป็นการเปลี่ยนแปลงAnd so I'm going to impart grace to each of you to manage and to lead changeAnd transition in Jesus' name. I impart grace to manage change. ก็จะขอประกาศพระคุณเอาไว้อยู่เหนือพวกเขาในการที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่านนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ God, great grace to manage change in Jesus' name. พระเจ้าขอพระองค์ทรงเทพระคุณลงมาเพื่อที่จะสามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงได้ในพระนามพระเยซูคริสต์ Thank you that they have been sent for such a time as this. ขอขอบคุณที่พวกเขาได้ถูกส่งมาเพื่อเวลาแห่งการนี้Lord, we ask you bring the new wine. เราขอพระองค์พระเจ้าขอให้พระองค์ทรงนำไวน์ใหม่เข้ามาน้ำองุ่นใหม่เข้ามา And wine comes in crushing, and wine comes in pressing. ถ้าเพราะว่าไวน์นั้นเกิดขึ้นน้ำองุ่นนั้นเกิดขึ้นจากการบดบี้ขยี้องุ่น But we are hungry enough to push through. แต่ว่าเราหิวกระหายมากพอที่จะผ่านมันไปได้So I thank you. This is a season of metamorphosis. เราขอบอกว่าอันนี้เป็นช่วงฤดูกาลของการเปลี่ยนผ่านออกจากดักแด้ไปสู่ผีเสื้อ This is a season of change and transition. เป็นช่วงเวลาฤดูกาลของการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนผ่าน But there is nothing to fear. แต่ไม่มีอะไรเลยที่น่ากลัว Because we are going from glory to glory. เพราะว่าเรากำลังเดินทางจากพระสิริไปสู่พระสิริอีกจุดหนึ่ง And this shall be the work of the Spirit. และนี่นะก็เป็นการทำงานของพระวิญญาณ In Jesus' name. นามพระเยซูคริสต์ Amen. 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 Thank you, team.There's actually a lot in that word that the team will need to work through. ก็เป็นคำของพระเจ้านะคะที่ทีมงานจะต้องทำงานต่อไป But I felt it was very important actually to do that in front of all of you. แต่คิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำสิ่งนี้ต่อหน้าสมาชิกทุกๆคน Because when change comes and it's already happening. แล้วก็เพราะว่าเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแล้วมันได้เกิดขึ้นไปแล้ว You'll know it's not man-made. คุณจะรู้เลยว่าสิ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้มาจากมนุษย์But it's spirit led. แต่มาจากการทรงนำของพระวิญญาณ Okay, finally, I'm going to preach. ในที่สุดนะคะจะเริ่มการเทศแล้ว So I want you to turn with me in your Bibles to 1 Timothy. อยากให้เปิดหนังสือพระคัมภีร์นะคะไปที่1ทิโมธี Chapter 1 verses 12 to 20. บทที่1ข้อ12ถึง20ค่ะ It's going to come up on the screen as well. I thank him who has given me strength, Christ Jesus our Lord.ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงประทานกำลังแก่ข้าพเจ้า Because he judged me faithful พระพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าสัตย์ซื่อ appointing me to his service จึงทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้รับใช้พระองค์ Though formerly I was a blasphemer ถึงแม้ว่าครั้งนึงข้าพเจ้าเคยหมิ่นประมาทพระองค์ persecutor and insolent opponent ข่มเหงผู้เชื่อและก่อความรุนแรงBut I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. แต่พระองค์ทรงกรุณาข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าไม่ได้ทำไปด้วยความไม่รู้และไม่เชื่อ And the grace of our Lord overflowed for me. และพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้หลั่งลงมา With the faith and love that are in Christ Jesus. หลั่งลงมาแก่ข้าพเจ้าอย่างเหลือล้นพร้อมด้วยความเชื่อและความรักซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์ The saying is trustworthy and deserving of full acceptance. ข้อความนี้เป็นความจริงซึ่งสมควรแก่การยอมรับโดยไม่มีข้อกังขาThat Christ Jesus came into the world to save sinners. คือพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกเพื่อช่วยคนบาปให้รอด Of whom I am the foremost. และในบรรดาข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นตัวร้ายที่สุด For I have received mercy for this reason.
แต่เนื่องด้วยเหตุนี้เองจึงทรงกรุณาข้าพเจ้าผู้เป็นตัวร้าย That in me as the foremost ที่ข้าพเจ้าเป็นตัวร้ายที่สุดในบรรดาคนบาป Jesus Christ might display his perfect patience และเพื่อพระเยซูคริสต์จะได้ทรงสำแดงความอดกลั้นพระทัยอันไม่จำกัดAs an example to those who were to believe in him for eternal life. ให้เป็นตัวอย่างแก่คนทั้งปวงที่จะเชื่อในพระองค์และรับชีวิตนิรันดร์ To the King of the ages. บัดนี้ขอพระเกียรติ Immortal. และพระสิริ Invisible, the only God. มีแต่จอมราชันองค์นิรันดร์ Be honor and glory forever and ever. ผู้ทรงอมตะ Amen. Amen. Now I want you to underline this key verse. This charge I entrust to you, Timothy.ทิโมธีลูกชายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ากำชับท่านเช่นนี้ My child in accordance with the prophecies previously made about you ก็สอดคล้องกับคำเผยพระวจนะที่เคยมีมาเกี่ยวกับท่าน That by them you may wage the good warfare เพื่อเมื่อท่านปฏิบัติตามท่านจะได้ท่าน Holding faith and a good conscience จะได้ต่อสู้อย่างเข้มแข็งและยึดมั่นในความเชื่อ By rejecting this บางคนละทิ้งข้อนี้Some have made shipwreck of their faith. แล้วก็บางคนก็ได้ทำให้ความเชื่อของเขานั้นสลายไป If you're an observer of the media, ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยคอยดูข่าวอยู่ There was this crazy phenomenon that happened a couple of years ago. ก็จะมี 2-3 ปีที่แล้วนะคะเกิดเรื่องราวที่หลายคนนั้นได้เห็นในข่าว It blew up the Twitter sphere. ทำให้คนนั้นเหมือนแบบในโลกของ Twitter นะคะก็แบบโลกสละโลกแบบเปลี่ยนแปลงไปเลย It blew up Facebook. แล้ว Facebook ก็งงไปเลย I am of course talking about ฉันก็พูดกำลังพูดถึงชายคนนี้ President Donald Trump. ประธานาธิบดี Donald Trump.That man knew how to wage warfare with his words. ใช่คนนี้นะครับรู้เลยว่าเขาจะต่อสู้ด้วยคำพูดของเขาได้ยังไง Or maybe just with his texting thumbs. หรือว่าแค่พิมพ์โพสอะไรสักอย่างหนึ่งก็แบบพังแล้ว So much so that he was kicked off Twitter twice. มันมากจนที่เขาโดนเตะออกจาก Twitter นะคะคือห้ามใช้ Twitter เนี่ย2ครั้ง And kicked off Facebook permanently. แล้วก็โดนแบนจาก Facebook นะคะถาวรเลยThis man knew how to wage war with his words. ชายคนนี้นะครับรู้ว่าเขาจะต่อสู้สงครามด้วยได้คำพูดของเขาได้ยังไง There's another national leader of another nation. แล้วก็มีผู้นำประเทศอีกประเทศหนึ่ง Who's well known for warring with his words. แล้วก็มีชื่อในการต่อสู้สงครามด้วยคำพูดของเขาเหมือนกัน Former Prime Minister of the United Kingdom. คือนายกคนก่อนของ UK. Winston Churchill. Winston Churchill นะคะHe said this. เขาบอกไว้แบบนี้ He, I will mobilize the English language and send it into battle. เราจะเคลื่อนไหวเคลื่อนด้วยภาษาอังกฤษนะแล้วส่งมันออกไปรบ Here's the thing. You and I can use our words to build up or to tear down. คุณและฉันเนี่ยสามารถใช้คำพูดของเราในการที่จะเสริมสร้างขึ้นไปหรือว่าจะทำลายคนก็ได้ And today I want to teach you how to war with your words. ฉันก็เลยอยากจะสอนวันนี้นะคะว่าเราจะต่อสู้สงครามด้วยคำพูดของเราได้ยังไงNot in the same way as Donald Trump did. ไม่เอาเป็นแบบเดียวกับที่โดนัลด์ทรัมป์ทำนะคะ But I want to teach you how to mobilize your prophetic words. แต่ฉันอยากจะสอนคุณว่าคุณจะสามารถเคลื่อนไหวเข้าไปต่อสู้ด้วยคำพูดเผยพระวจนะของคุณได้ยังไง And to send them into battle on your behalf. แล้วก็สามารถส่งมันออกไปต่อสู้รบแทนตัวเองJust like Paul encouraged his spiritual son to do. อย่างที่อาจารย์เปาโลได้หนุนใจให้บุตรทางฝ่ายวิญญาณของเขาทำYou know, I've noticed in my time working with people and at various churches. คุณอาจจะสังเกตว่าในเวลาตอนที่ฉันทำงานมากับหลายๆคริสตจักร that when it comes to the prophetic words we receive. แต่ว่าเราสังเกตตามแต่ละคริสตจักรแต่เวลามันพูดถึงการคำเผยพระวจนะที่เราได้รับ Some people end up trusting in the sovereignty of God to bring it to pass. บางคนเนี่ยเหมือนกับไปพึ่งพาความอำนาจยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้มันเกิดขึ้นเอง In a way that's not actually biblical.จนมันแบบไม่ตรงกับตามที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้ You see warring with our prophetic words การต่อสู้ด้วยคำพูดเผยพระวจนะของเราเนี่ย is actually a weapon in our spiritual armory จริงๆแล้วเป็นอาวุธในชีวิตทางฝ่ายวิญญาณยุทธภัณฑ์ของเรา designed to annihilate the enemy's camp ที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำลายค่ายศัตรูของค่ายของศัตรูIn Ephesians 6:12, ในหนังสือเอเฟซัสบทที่62 again Apostle Paul writes, อาจารย์เปาโลก็บอกไว้แบบนี้ค่ะ We do not wrestle against flesh and blood, เราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด but against the rulers and authorities, แต่ต่อสู้กับพวกพูดผีที่ครอบครอง against the cosmic powers over this present darkness, พวกพูดผีที่มีอำนาจแล้วก็ครองพิภพในยุคมืดนี้against the spiritual forces of evil in the heavenly places ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรคสถาน Isn't it good news that we're not fighting one another มันเป็นข่าวดีหรือเปล่าคะที่เราไม่ได้ต่อสู้กันละกัน
When we fight with one another in the church, when we fight with one another in the church, เมื่อเราต่อสู้กันกับเราทะเลาะกันนะในคริสตจักร we do the enemy's work for him. เรากำลังทำหน้าที่มารแทนมันนะ2 Corinthians 10 describes how God has equipped us for spiritual battle with spiritual weapons. ในหนังสือพระคัมภีร์นะคะได้บอกไว้ว่าเราจะสามารถต่อสู้กับพวกนั้นได้ยังไง Weapons not of the flesh. อาวุธนั้นน่ะไม่ใช่มาจากเนื้อหนัง But weapons that have God-given power to destroy strongholds. แต่เป็นอาวุธที่มีฤทธิ์อำนาจจากพระเจ้ามาทำลายสิ่งผูดมัดต่างๆ Now when it comes to spiritual warfare, เวลาเราพูดถึงสงครามทางฝ่ายวิญญาณ there's no such thing as being an observer. มันไม่ได้มีเรื่องของว่าที่คุณมานั่งคอยดูว่าสงครามนี้จะเป็นยังไง It requires our cooperation and our participation. มันจำเป็นที่ต้องเราเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ต่อสู้ไปด้วย Have you noticed actually that in the kingdom of God, คุณสังเกตไหมคะว่าในอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ย there's not meant to be any spectators. มันไม่ได้มีอันไหนเลยที่บอกว่าให้คุณนั่งดูเฉยๆ But there is partnership and co-laboring. แต่มีการทำงานร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์Here's the thing, God is not going to do your part. พระเจ้าเนี่ยจะไม่ทำหน้าที่แทนคุณหรอกนะ And we're not meant to try and do His. แล้วเราก็ไม่ต้องมาทำหน้าที่ของพระเจ้าแทนพระองค์ด้วย In fact, if we don't do our part, แต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่ทำหน้าที่ในส่วนของเราเนี่ย The Bible makes it clear we actually withhold His hand from some blessing He wants to provide to us. พระคัมภีร์เนี่ยบอกไว้เลยว่าจริงๆแล้วเรากำลังลังเอามือของพระองค์ที่ไม่สามารถที่จะปลดปล่อยพระพรลงมาได้What has that got to do with the prophetic? แล้วสิ่งนั้นมันเกี่ยวอะไรกับการเผยพระวจนะ Have you ever received a prophetic word? คุณเคยได้รับการเผยพระวจนะให้ไหม And kind of put it on the shelf and you're just sitting back waiting for God to magic genie it into reality. แล้วมันคุณก็คุณวางไว้บนชั้นหนังสือแล้วก็ปล่อยให้พระเจ้าทำให้มันเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์ We're not meant to receive a prophetic word and then sit back on the couch just waiting for God to do all the work. เราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อที่จะแค่รับคำเผยพระวจนะแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆรอให้มันเกิดขึ้นเอง The scripture we read today actually teaches us ข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านในวันนี้จริงๆแล้วสอนเราไว้ว่าThat there's work to be done by us. มันมีหน้าที่มีงานบางอย่างที่ต้องทำโดยเราเอง With the prophetic words that are declared over our lives. จากคำพูดเผยพระวจนะที่ได้ถูกประกาศลงมาอยู่เหนือชีวิตของเรา So we can walk in the abundant life that Jesus has purchased for us. เพื่อที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์ได้ที่พระเยซูคริสต์ได้ทำให้กับเราHere's one of the really sad things about the prophetic in the church. และนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายในงานเผยพระวจนะในคริสตจักร I have seen time and time again. ฉันเห็นแล้วหลายครั้งแล้ว frustration, disappointment, ความท้อแท้แล้วก็เหมือนกับว่าผิดหวัง and disillusionment with the prophetic. แล้วการที่เราท้อแท้กับการเผยพระวจนะWhich can actually lead people to say, "Well, I don't believe in prophecy." แล้วจนทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าอ๋อฉันไม่เชื่อในการเผยพระวจนะ Sometimes even to say, "Well, they must be a false prophet." บางครั้งจนคุณพูดไว้ว่าอ๋อพวกผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นเป็นคนที่หลอกลวง Well, here's the thing: the problem is not with the prophetic. แต่บอกเลยค่ะว่าปัญหามันไม่ได้อยู่กับการเผยพระวจนะ There is just as much responsibility on us when we receive a word. เพราะว่ามันมีความรับผิดชอบอย่างมากมายที่เวลาเรารับสำหรับคนที่ได้รับTo play the role that God has clearly assigned to you and I. ที่จะทำหน้าที่ที่พระเจ้าได้สำแดงให้คุณทำอย่างชัดเจน But often most of us are sitting back waiting for God to play our part. แต่หลายครั้งเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วคอยให้พระเจ้านั้นทำหน้าที่ที่จริงๆเราต้องเป็นคนทำ God's not going to do your role. พระเจ้าจะไม่มาแย่งทำหน้าที่ของคุณ In fact, in the context of our letter, แล้วก็จริงๆแล้วในบริบทของจดหมายที่เราอ่านนี้ Paul was speaking to Timothy.Who he'd left to run the church in Ephesus. อาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงทิโมธีที่เขาได้ปล่อยเอาไว้ให้เหมือนกับให้รันคริสตจักรนะคะที่เอเฟซัส And this church was actually facing some significant transition issues. แล้วก็จริงๆแล้วคริสตจักรณตอนนั้นเนี่ยก็เจอปัญหาในการเปลี่ยนถ่าย Timothy personally was facing opposition to his leadership. ทิโมธีนะคะก็ได้ถูกเหมือนกับต่อต้านนะคะจากผู้นำ And he was starting to doubt himself. แล้วเขาก็เริ่มสงสัยในตัวเองAnd so his spiritual father hears about this. แล้วพระบิดาทั้งพ่อทั้งฝ่ายวิญญาณเขาก็ได้ยินเรื่องนี้ And he says, "What's the most valuable piece of advice I could give to my son right now?" แล้วตอนนั้นเปาโลก็คิดว่าแล้วฉันจะให้คำแนะนำยังไงกับลูกทั้งฝ่ายวิญญาณของฉันดี
And the thing he chooses แล้วสิ่งที่เขาเลือกที่จะพูด is son pick up your prophetic words and wage warfare with them คือลูกเอ๋ยหยิบเอาคําเผยพระวจนะที่เจ้าได้รับแล้วก็ออกไปต่อสู้สงครามนี้ You know many things had been prophesied over Timothy for example at his commissioning ก็หลายสิ่งนะคะได้ถูกเผยพระวจนะลงไปอยู่เหนือนะคะตอนที่แต่งเขาได้รับการแต่งตั้งWe know that it says, "Do not neglect the gift you have, which was given to you by prophecy." บอกไว้ว่าอย่าละเลยของประทานของท่านซึ่งประทานแก่ท่านผ่านทางคำเผยพระวจนะ In Paul's second letter to Timothy, แล้วก็ในจดหมายอันที่สองของเขา he says, "I remind you, fan into flame the gift of God." แล้วบอกว่าขอเตือนท่านว่าจงทำให้ของประทานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในตัวท่าน which is in you through the laying on of my hands. ผ่านการวางมือของข้าพเจ้านั้นรุ่งเรืองขึ้นWell, we're not given detail on the gift that Timothy received in the laying on of hands. เราก็ไม่ได้รู้หรอกว่ารายละเอียดในของประทานนั้นน่ะที่เขาได้รับตอนวางมือได้รับการวางมือคืออะไร But we are taught how he is to fan those gifts into flame. แต่เราได้รับการสอนในข้อนี้ว่าเราจะต้องทำสิ่งนั้นให้มันรุ่งเรืองขึ้น And that was to war with his prophetic words. และนั่นก็คือได้ออกไปต่อสู้ด้วยคำเผยพระวจนะที่เราได้รับ In verse 18 of our passage, it says, "Fight the battle."Well, wage the good warfare. ในข้อ18นะคะที่เราอ่านไปสักครู่นะคะให้ต่อสู้อย่างเข้มแข็งแล้วออกไปสู้รบกับมัน Greek theologians actually reword this way. ก็เป็นนักวิชาการทางกรีกนะคะได้พูดแบบนี้ Take your prophetic words. ให้เอาคำเผยพระวจนะนั้น Engage in a noble campaign with them. แล้วก็เข้าไปจัดงานแคมเปญอะไรมา Approach it like a military operation ทำอย่างกับว่ามันเป็นเหมือนกับออกไปรับราชการทหาร And formulate a strategy แล้วก็สร้างกลยุทธ์ขึ้นมา We're coming into a season in this location where the prophetic is going to flow more ตอนนี้เรากำลังเข้ามาอยู่ในฤดูที่งานเผยพระวจนะนั้นจะเคลื่อนไหวไปมากขึ้นSo I want to ask you today, do you know how to treat your words like a military operation with a formulated strategy? แล้วอยากจะถามคุณวันนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าจะทำยังไงที่จะรับคำเผยพระวจนะนั้นแล้วก็ทำเหมือนกับว่ามันเรากำลังออกราชการทหารแล้วก็สร้างกลยุทธ์ให้กับมัน The thing is, it's not so much what is declared over your life in the prophecy. จริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าสิ่งที่ถูกประกาศลงไปเหนือชีวิตของคุณคืออะไรบ้าง But it's what we do with what is declared. แต่สิ่งที่สำคัญคือว่าเราทำกับสิ่งที่ถูกประกาศออกมานั้นอย่างไร In other words, we have to pick up the weapon we have been given and use it. อีกอย่างนึงก็คือเราจะต้องหยิบอาวุธต่างๆที่เราได้รับมาแล้วก็เอาไปใช้ You know, I notice when I read my Bible that Jesus didn't say to his disciples. ฉันสังเกตนะคะว่าตอนที่อ่านพระคัมภีร์เนี่ยพระเยซูเนี่ยไม่ได้พูดกับสาวก As he was approaching the cross. ตอนที่พระองค์กำลังจะขึ้นไปที่ไม้กางเขนเนี่ยDon't be sad that I'm leaving. I'm going to leave you a book. แล้วไม่ได้บอกว่าอย่าเสียใจเลยว่าเราจะไปแล้วเราจะทิ้งหนังสือไว้ให้เจ้า And I mean, I love the Bible. The Bible is epic and we need it. ฉันเนี่ยก็รักพระคัมภีร์นะคะพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ดีมาก But what he actually said in John 16 was, I'm going to go, but don't worry, I'm going to leave you the Holy Spirit. แต่สิ่งที่พระองค์ได้พูดไว้ในยอห์นบทที่16นะเขาบอกว่าเราจะจากเจ้าไปแต่ว่าเราจะทิ้งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเจ้า And he says of the Holy Spirit that he will declare thingsThat are to come. แล้วพระองค์นะคะได้บอกไว้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะทรงแจ้งความจริงในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นให้กับพวกเจ้า He will take what is mine and declare it to you. พระองค์จะนำสิ่งที่เป็นของเราแล้วก็มาแจ้งให้กับพวกท่าน This is the very definition of prophecy. นี่แหละคือคำจำกัดความของการเผยพระวจนะ For the Holy Spirit to take something that exists in God's heart and mind. คือการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยจะนำสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพระเจ้าTo declare it through a human vessel, reveal it to a human vessel. ที่จะเปิดเผยสำแดงผ่านร่างกายของมนุษย์ And then for that human vessel to report it here on earth. ให้มนุษย์เนี้ยรายงานออกไปบนโลกใบนี้ Do you know that Jesus himself picked up words spoken over him and warred with them? แล้วคุณรู้ไหมคะพระเยซูคริสต์เองเนี่ยก็ได้เอาคำพูดที่ได้ถูกเผยพระวจนะลงไปเหนือพระองค์เนี่ยได้แล้วก็ใช้นั้นเป็นสิ่งที่ออกมาต่อสู้In Matthew 4 we read about Jesus being baptized. ในหนังสือมัทธิวบทที่4นะคะบอกไว้ว่าพระองค์พระเยซูคริสต์ได้รับการบัพติศมา And in verse 4 Jesus came up out of the water and a voice was heard from heaven. แล้วข้อที่4พระองค์ได้ขึ้นมาจากน้ําแล้วก็มีเสียงที่พูดลงมาเหนือเขา And that voice said this is my son in whom I am well pleased. แล้วเสียงนั้นบอกว่านี่คือลูกของเรานี่คือบุตรของเราแล้วเราได้พอใจกับเขา
And then the Holy Spirit led Jesus straight into the wilderness. แล้วพระเยซูแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้นำพระองค์เนี่ยไปสู่ถิ่นทุรกันดาร And it was here that Jesus came face to face with Satan. แล้วก็ตรงนี้แหละตอนที่พระเยซูได้เจอกับซาตาน And he says to him, "If you really are the Son of God." แล้วก็บอกว่าถ้าเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าจริงๆAnd he tempts him with these three ways to prove that he really is the Son of God. แล้วก็ล่อลวงพระองค์ด้วยหลายๆทางเพื่อที่จะบอกว่าเขาเป็นบุตรของพระเจ้าจริงหรือเปล่า But Jesus replies, "Man shall not live by bread alone." แต่พระเยซูคริสต์ได้ตอบแบบนี้ว่ามนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียว But by every word that comes from the mouth of God. แต่ด้วยทุกถ้อยคำจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า Now this little phrase, "every word here," means spokenword แล้วทุกๆคำเนี่ยก็คือเป็นคำที่ถูกพูดออกมา And when Jesus quoted this he was quoting Deuteronomy แล้วตอนที่พระองค์ได้พูดเรื่องนี้พระองค์กำลังพูดถึงหนังสือ But in this specific instance he wasn't referring to the written word of God they didn't actually have all of it yet ก็ตอนนั้นนะคะเขายังไม่ได้ใช้คำพูดนี้ออกมา He was talking about warring with what God had just told him he was เขากำลังใช้คำพูดในสิ่งที่พระเจ้าเพิ่งบอกให้เขาทำHe was saying to Satan, "No, I am his son in whom he is well pleased. Don't come questioning me." พระองค์กำลังพูดกับซาตานนะคะแล้วบอกว่าไม่นี่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าพูดแล้วก็อย่ามาล่อลวงฉัน You see, when we don't war with our prophetic words, เมื่อเราเนี่ยไม่เดินดำเนินชีวิตด้วยคำเผยพระวจนะที่ถูกพูดอยู่เหนือชีวิตเรา It's actually a form of quenching the Holy Spirit. มันเป็นการขัดขวางพระวิญญาณแบบหนึ่งAnd treating prophecy with contempt. แล้วก็เหมือนกับใช้ละเลยคำเผยพระวจนะ 1 Thessalonians says do not quench the spirit 1 เทสะโลนิกานะคะบอกว่าอย่าขัดขวางพระวิญญาณ do not despise prophecies อย่าดูหมิ่นถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะ but test everything แต่ให้พิสูจน์ทุกสิ่ง hold fast what is good สิ่งที่ดีนั้นจงยึดถือไว้ให้มั่น you know I don't know what you do with the prophetic words that you receive ก็ไม่รู้นะคะว่าคุณทำยังไงกับเวลาคุณได้รับคำเผยพระวจนะ but this here is my journalfilled with prophetic words that have been spoken over my life แต่ตรงนี้นะคะเป็นหนังสือจดบันทึกนะคะเป็น journal ที่มีคําเผยพระวจนะอยู่เหนือชีวิตของฉันอยู่เต็มไปหมดเลย some of them have been written out by hand บางอันก็ถูกเขียนมาด้วยมือเลยแหละเขียนเอง some of them have been typed out and you can see this one's been all over the world it's from years ago บางอันนะคะก็ถูกพิมพ์มาแล้วก็พริ้นออกมานะคะBecause I value it when God speaks to me เพราะว่าฉันให้ค่ากับคําที่พระเจ้าพูดกับฉันมากมากAnd I take these with me, and I use these as a weapon. แล้วฉันก็เอาสิ่งนี้ไปกับตัวเองตลอดแล้วก็ใช้มันเป็นอาวุธ So when I'm sitting down there, going, "What on earth am I doing here? And why do they want to hear from me?" ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าฉันนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยแบบนี่มาทำอะไรอยู่ที่นี่เนี่ย I can pull out this word from a young woman in my life group. แล้วก็สามารถหยิบคำนี้ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งสมาชิกในกลุ่มไลฟ์กรุ๊ปของเรา Newly saved.เพิ่งได้รับความรอดไม่นาน Not a big name prophet ไม่ได้เป็นผู้เผยพระวจนะที่มีชื่อเสียงอะไรเลย But someone in relationship with the Holy Spirit แต่ว่ามีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ Who says get ready to race through cities and nations and preach my word แล้วก็บอกว่าให้เตรียมพร้อมที่จะออกไปในทุกๆชนชาติแล้วก็ประกาศพระคำของพระเจ้า So when I get that out and I read that over my life it puts courage in me to stand here and do this ฉะนั้นเวลาฉันหยิบสิ่งนั้นมาแล้วพูดกับตัวเองเนี่ยมันทำให้ฉันมีความกล้ามากขึ้นที่ยืนอยู่ตรงนี้Here's the thing. The prophetic has purpose in your life. การเผยพระวจนะนั้นมันมีจุดประสงค์ในชีวิตของทุกคน And it's not just to make you feel good for a moment. แล้วมันไม่ได้ใช่ให้คุณนั้นรู้สึกดีเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น It's okay if it does that, but that's not the totality of what it's for. มันโอเคถ้ามันทำให้คุณรู้สึกดีแต่มันไม่ใช่จุดประสงค์ทั้งหมดที่มันมา The prophetic actually confronts false mindsets. การเผยพระวจนะนั้นช่วยต่อสู้กับความคิดที่มันผิดAnd sinful thought patterns with new mindsets. แล้วก็พวกรูปแบบความบาปความคิดแบบนั้นที่ด้วยความคิดใหม่ๆที่เข้ามา 1 Corinthians 14:3 says there are three purposes for New Testament prophecy. 1 โครินธ์บทที่14นะคะได้พูดไว้เกี่ยวกับว่ามี3จุดประสงค์ของการเผยพระวจนะ To build up. เพื่อให้เสริมสร้าง To encourage. เพื่อให้หนุนใจ And to console. และเพื่อให้ปลอบประโยชน์So when you don't feel built up, ฉะนั้นเวลาคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้คุณเสริมสร้างคุณเลย And when you're lacking courage like Timothy was, แล้วคุณขาดการหนุนใจ Like I was just a few minutes ago, อย่างที่ฉันรู้สึกตอนนั้นในอีก 2-3 นาทีที่ตะกี้
That's the time when you pick up your prophetic words and you wage warfare with them. นั่นคือเวลาที่คุณจะหยิบคำเผยพระวจนะเหล่านั้นขึ้นมาแล้วต่อสู้กับมัน So I'm going to give you for this next few minutes very practical ways to do this. ฉะนั้นอีกสักครู่นะคะแล้วฉันจะบอกว่ามันมีวิธีการใช้มันได้อย่างจริงยังไงบ้าง First, let me cover the process of prophecy. อย่างแรกนะคะขอให้ฉันได้บอกเกี่ยวกับขั้นตอนของการเผยพระวจนะ Three phases. มีขั้นตอน3ขั้นrevelation คือการเปิดเผยสำแดง interpretation การแปล application แล้วก็การนำไปใช้ say it with me revelation ให้พูดพร้อมกันค่ะการเปิดเผยสำแดง interpretation การแปล application แล้วก็การนำไปใช้ okay the revelation part is when God reveals to a human vessel ก็การเผยการเปิดเผยสำแดงคือเวลาพระเจ้าเนี่ยเปิดเผยสำแดงให้กับมนุษย์ his heart for a matterเปิดเผยเรื่องของหัวใจของพระองค์เกี่ยวกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง And the human vessel speaks on behalf of God และมนุษย์คนนั้นก็ได้พูดออกมาแทนพระเจ้า So that's the moment you just saw before and that we all love นั่นคือสิ่งที่คุณเพิ่งเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ Now let's talk interpretation ทีนี้มาพูดถึงการแปล This is where we take what has been revealed นี่คือตอนที่เรานำสิ่งที่ได้ถูกเปิดเผยมาเนี่ยAnd we interpret what it might mean. แล้วเราก็มาแปลว่ามันจะหมายความว่ายังไง Often we want the prophet to do that for us. เราหลายครั้งเนี่ยเราอยากให้ผู้เผยพระวจนะทำสิ่งนั้นให้กับเรา Often we want God to do that for us. แล้วหลายครั้งเราก็อยากจะให้พระเจ้าเป็นคนแปลให้กับเรา But often that's our journey. แต่หลายครั้งนั่นเป็นหน้าที่ของเรา Often God will speak to people symbolically. หลายครั้งพระเจ้าจะพูดกับมนุษย์นะคะหรือบุคคลเนี่ยเป็นด้วยสัญลักษณ์And he won't speak in the symbols of the prophet. แต่ว่ามันจะไม่เป็นสัญลักษณ์สำหรับนักผู้เผยพระวจนะคนนั้น He'll speak in your personal symbolic language. พระองค์จะพูดเป็นสัญลักษณ์ที่คุณน่ะรู้เท่านั้น Which means the interpretation needs to be done by you. ซึ่งแปลว่าคุณนั่นแหละต้องเป็นคนแปลคำเผยพระวจนะนั่นเอง Let me give you an example. ให้ฉันยกตัวอย่างนะคะLet's say that a prophet comes and prophesies, "I see you floating deep out at sea."ถ้าเกิดว่ามีผู้เผยพระวจนะมาแล้วก็บอกว่าเราเห็นคุณเนี่ยกำลังลอยอยู่ในทะเล To one person who can't swim สำหรับคนนั้นที่ว่ายน้ำไม่ได้ That is a terrifying image นั่นน่ะก็เป็นภาพที่น่ากลัวสำหรับเธอ But to me who loves to get out beyond the waves and float on the water แต่สำหรับฉันนะที่เป็นคนชอบว่ายน้ำมากเลย That's a symbol of rest and freedom อันนั้นน่ะเป็นสัญลักษณ์ของการได้พักผ่อนแล้วก็เป็นอิสรภาพThis is what I mean by your symbolic language is personal to you. นี่คือสิ่งที่ฉันกำลังหมายถึงว่าเรื่องของสัญลักษณ์ของคำเผยพระวจนะนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละบุคคล That's why this is such an important part of the interpretation. นี่ก็เลยเป็นส่วนสำคัญมากของการที่เราจะแปลคำเผยพระวจนะ It's at this stage that we also test and weigh the word. อันนี้คือจุดนี้ที่คุณจะต้องพิสูจน์คำพูดเหล่านั้น So let me give you and those who were with me yesterday the ABCs of how you test and weigh a word. ก็สำหรับคนที่มาเมื่อวานนะคะเราก็ได้สอนสิ่งนี้ไปคือ ABC 3ข้อนี้ You ask 3 questions. คุณจะถาม3อย่างIs this affirming? อันนี้เนี่ยมันได้ confirm กับตัวเองหรือเปล่า Is this biblical? อันนี้เนี่ยตรงตามพระคัมภีร์หรือเปล่า Is this Christ-like? และอันเนี้ยเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์หรือเปล่า Anything that doesn't meet all three? คำพูดเผยพระวจนะที่ไม่ได้ตรงกับ3ข้อนี้ Simply flush it and keep the bits that do. ให้เราทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปเลยแล้วก็เก็บไว้ในสิ่งที่มันตรงเท่านั้น We need to remember to keep the meat and spit out the bones. เราจะต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็จำไว้ว่าจะต้องเก็บเนื้อเอาไว้ทิ้งกระดูกมันออกไป Like we do when we eat fish. เหมือนกับที่เราตอนทานปลา Not throw the baby out with the bathwater. เราอย่า Sorry. Oh, is that a very Aussie saying? อย่าทิ้งลูกลงไปตอนแล้วก็เทน้ำทิ้ง Okay, you got the fish thing. Let me say it differently. You don't receive a fish in a restaurant and go, "It's got bones," and throw the whole fish out. ก็คือไม่ได้เอาปลามานะคะเก็บกระดูกไว้ทิ้งเนื้อปลาไปหมดเลย Instead, you pull the flesh off and you eat it, and you get rid of the bones. คุณหยิบเนื้อมาทานนะคะแล้วก็ทิ้งก้างมันออกไป And this is what we do with our prophetic words. นี่คือสิ่งที่วิธีที่เราทำกับคำเผยพระวจนะApplication. Let's talk about that. การนำไปใช้นะคะมาพูดถึงเรื่องนี้กัน Many of us stop at revelation and interpretation, but application is very important. พวกเราหลายคนนะคะจะเลิกหยุดตรงนี้แหละก็คือมีการเผยพระวจนะสำแดงออกมามีการแปลแล้วก็หยุดแค่นั้น Very few people apply.
น้อยคนนักที่จะนำมันไปใช้ Which is why very few people see prophetic words come to pass ซึ่งนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมีคนน้อยนักที่จะเห็นคำเผยพระวจนะนั้นได้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเขา It's nothing to do with whether or not มันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าThat person's a false prophet. คนที่เผยพระวจนะนั้นน่ะเป็นผู้เผยพระวจนะจริงหรือเท็จ It's to do with whether we apply. แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราได้นำมันไปใช้หรือเปล่า Now the Bible does have some fruit of a false prophet, but we're not talking about that here. พระคัมภีร์นะคะมีพูดถึงการผู้เผยพระวจนะเท็จเหมือนกัน So let's talk about how we can apply a prophetic word. I'm going to give you two simple ways. แต่เราจะมาพูดกันถึงว่าเราจะสามารถนำคำเผยพระวจนะนี้ไปใช้กับชีวิตของเราได้ยังไง The first is finding I am statements from a prophetic word. อย่างแรกนะคะคือให้เราหาคำพูดที่เหมือนกับกำลังตอกย้ำชีวิตของเราคือ I am ว่าฉันเป็นอะไร So you can see here I've typed out this prophetic word. ก็เห็นนะคะตรงนี้เนี่ยฉันไปพิมพ์เอาไว้นะคำเผยพระวจนะAnd I've gone through and I've underlined anything that's about my identity. แล้วก็ไปดูว่าจะขีดเส้นตรงไหนที่บอกถึงอัตลักษณ์ของตัวเองความเป็นตัวตนของตัวเองได้บ้าง So this says I see you in a racing car. แล้วก็อันนี้บอกว่าฉันเห็นคุณในรถแข่ง I see you interceding for children. ฉันเห็นคุณในอธิษฐานเพื่อเด็กๆ You have the prowess of a lioness. แล้วก็มีเหมือนกับร่างเหมือนกับเป็นสิงโตSo these become for me. ฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสำหรับฉันเนี่ย I am a racing car. ฉันเนี่ยเป็นนักแข่ง I am an intercessor for children. ฉันเป็นคนอธิษฐานเพื่อเด็กๆ I have the prowess of a lioness. แล้วฉันก็มีร่างที่เหมือนกับสิงโต And then I type those things out in my phone. แล้วฉันก็พิมพ์สิ่งเหล่านั้นลงไปในมือถือของฉัน And when I lack courage. แล้วเวลาฉันขาดความกล้าWhen I've just been torn down instead of built up, เวลาฉันถูกเหมือนทำลายล้างลงแทนที่จะได้ถูกเสริมสร้างชีวิตมาเนี่ย I get out my phone. I am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 . ฉันก็หยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วก็ดูว่าเนี่ยฉันเป็นอะไรบ้างฉันเป็นแบบนี้ฉันเป็นแบบนี้ฉันเป็นแบบนี้ Because the Bible gives us our collective identity as children of God. เพราะพระคัมภีร์นะคะจะบอกเราว่าอัตลักษณ์ของเราเนี่ยแบบกลุ่มเนี่ยในฐานะลูกของพระเจ้าเป็นยังไงBut prophecy gives you your individual identity. แต่การเผยพระวจนะเนี่ยจะสามารถบอกถึงอัตลักษณ์แต่ละของแต่ละบุคคลของคุณได้ The other thing that I do is I pull out promises from my prophetic word. อีกสิ่งนึงที่ฉันทํานะคะคือฉันจะหยิบเอาพระสัญญาของพระเจ้าจากคําเผยพระวจนะที่ออกมา And I turn them into prayers. แล้วฉันก็เปลี่ยนมันเป็นคําอธิษฐานของฉันSo it talks here about a ministry that races through cities and nations. แล้วก็ตรงนี้นะคะพูดถึงเกี่ยวกับว่างานรับใช้ที่ผ่านไปตามฤดูกาล So that becomes for me. I thank you for the byways, the highways, and the airways. แล้วก็เลยบอกว่าก็ขอบคุณที่พระคัมภีร์นั้นเป็นเหมือนกับถนน I thank you that I have a ministry. ขอบคุณที่ฉันมีงานรับใช้ที่เข้าไปทำ And this becomes part of my everyday prayer life. นี่กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตการอธิษฐานทุกๆวันของฉันI'm using my prophetic words to offer thanksgiving to God for what He's declared over me before it manifests. ฉันใช้คำเผยพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นการขอบคุณอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในทุกๆวันก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงอีก And these are things that you can do too. และนี่คือสิ่งที่คุณแต่ละคนสามารถทำได้เหมือนกัน So I want to ask you today, what's been prophesied over you in the past? ฉันอยากจะถามคุณวันนี้นะคะว่ามีอะไรได้ถูกเผยพระวจนะต่อคุณในที่อดีตที่ผ่านมาHave you let it fall to the ground or are you warring with it? คุณได้ปล่อยให้มันหล่นไปที่พื้นเลยหรือว่าคุณกำลังต่อสู้สงครามด้วยคำพูดเหล่านั้น Have you fallen into the trap? คุณได้เข้าไปอยู่ในกับดัก of believing that the prophetic doesn't work? แล้วก็ไปเชื่อว่าคำเผยพระวจนะนั้นไม่ได้ออกผลอะไร Because you received a word and you just didn't know what to do with it. เพราะว่าคุณได้รับคำเผยพระวจนะนั้นแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะทำกับมันยังไง That's okay, but no more. นั่นก็ไม่เป็นไรนะคะBecause now we know just two very simple ways to war with our prophetic word. เพราะว่าตอนนี้คุณรู้แล้วเป็นวิธีที่ง่ายๆ2ทางเลยที่คุณสามารถใช้คำทำงานกับคำเผยพระวจนะนั้นได้ So what I'm gonna love is once I come back next time. ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ฉันอยากจะทำคือครั้งหน้าถ้าได้กลับมาAll these prophetic words that have been given, คำเผยพระวจนะต่างๆที่คุณได้รับเนี่ย You're all gonna come running up and show me your phone. I am, I am, I am, I am. ครั้งหน้าที่ฉันกลับมาฉันอยากให้คุณนะวิ่งมาหาฉันเลยแล้วเปิดโทรศัพท์มาให้ดูนะว่าคุณเขียนคำเผยพระวจนะแบบว่าฉันเป็นอะไรบ้างฉันเป็นอะไรบ้างเอาให้ฉันเห็นเลย You're gonna be able to show me your prayer journal filled with your prayers of thanksgiving for your words. คุณเอาหนังสือบันทึกมาให้ดูเลยว่าคุณขอบคุณพระเจ้าคุณอธิษฐานกับพระเจ้ายังไงบ้าง
For too long, the church has believed there's something wrong with prophecy. คริสตจักรหลายครั้งที่ผ่านมามันนานมากแล้วที่คริสตจักรหลงเชื่อว่ามีคำเผยพระวจนะนั้นมันไม่ถูกต้อง But do you know the very fact that I'm standing here today? แต่คุณรู้ไหมคะว่าความจริงว่าทำไมฉันถึงได้ยืนอยู่ที่นี่ตรงนี้ Is the fulfillment of a prophecy from 20 years ago. มันเป็นการเติมเต็มคำเผยพระวจนะของผู้เผยพระวจนะเมื่อ20ปีที่แล้ว And if I just left it on a shelf? และถ้าฉันปล่อยให้มันอยู่ในชั้นหนังสือทิ้งไปBut I had to learn to persevere. แล้วฉันก็ต้องเรียนรู้ที่จะยืนหยัดไปกับมันด้วย And what God was doing in the process of the wait. แล้วก็สิ่งที่พระเจ้าได้กำลังทำในขั้นตอนเหล่านั้นเนี่ย He was building within me. พระองค์กำลังเสริมสร้างข้างในฉัน As I declared and as I prayed and partnered. ตอนที่ฉันเนี่ยประกาศคำพูดเหล่านั้นออกไปแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ร่วมมือไปกับพระเจ้า The spiritual mainframe to stand up underneath the weight of the fulfillment.มันเป็นเหมือนกับโครงสร้างทางฝ่ายวิญญาณที่จะได้ยืนตรงนั้นแล้วก็ทำงานไปกับพระองค์ So if you do this for 12 months, 6 months and then you're very discouraged because it's not all happening แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณทำสิ่งนี้ไป6เดือนแล้ว12เดือนแล้วแล้วคุณรู้สึกท้อใจว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย Trust God is working in you ให้เราวางใจพระเจ้าว่าพระองค์ยังคงทำงานอยู่ภายในคุณ So with every eye closed and head bowed I'm going to pray ให้ทุกสายตาหลับลงนะคะเราจะอธิษฐานกันFather, I thank you for the prophetic. พระบิดาเราขอบคุณสำหรับการเผยพระวจนะ God, it grieves your heart. พระเจ้ามันทำลายหัวใจของพระองค์มาก When we misunderstand something that's a good gift from you. เวลาเราเข้าใจผิดในของขวัญที่ดีที่พระองค์ให้กับเรา Help us to see what it is that you see. ขอทรงช่วยเราในสิ่งที่พระองค์นั้นมองเห็นWe break agreement with fear around the prophetic in Jesus' name. เราขอทำลายและหยุดยั้งความกลัวเกี่ยวกับเรื่องของการเผยพระวจนะเดี๋ยวนี้ I am asking that prophecy spoken 20 years ago. ฉันกำลังขอคำเผยพระวจนะที่พูดไว้เมื่อ20ปีที่แล้ว Would come to mind right now. ที่มันจะเข้ามาในความคิดของทุกคนตอนนี้ And I thank you that it's not too late.และขอบคุณที่มันจะไม่สายเกินไปพระเจ้า For those words to be picked up in declaration and prayer.ที่คำพูดเหล่านั้นจะได้ถูกนำมาแล้วก็ได้ประกาศออกไปในการอธิษฐาน And for these things to come to pass that you desire และสิ่งเหล่านี้ที่พระองค์ต้องการนั้นจะเกิดขึ้นได้ God I pray that this house would be marked พระเจ้าอธิษฐานที่บ้านหลังนี้จะถูกกำหนดไว้ by a correct handling of the spiritual gift of prophecy โดยการจัดการที่ถูกต้องของประธานทางการเผยพระวจนะI pray that this gift would unify, not disunify. ลูกอธิษฐานที่ของประธานสิ่งนี้จะทำให้เรานั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ได้ทำลายมัน Enemy, I speak to you in the powerful name of Jesus. และนะมารซาตานเราประกาศออกไปในนามพระเยซู Where you have sought to steal, kill, and destroy this gift. ในที่ที่แกกำลังพยายามที่จะเข้ามาทำลายลักแล้วก็ขโมย Where you have brought cheap counterfeits to this gift. ในสิ่งที่กำลังนำสิ่งหลอกลวงเข้ามาในของประธานนี้ In tarot cards, clairvoyance, and astrology. ไม่ว่าจะเป็นไพ่ทาโร่เป็นการดูดวงต่างๆ We repent where we have sought those things instead of your spirit. เราขอกลับใจในสิ่งที่เราพยายามหาสิ่งเหล่านั้นแทนที่จะทำตามหาคำพูดของพระองค์ Ruin our appetite for anything less than the real thing. เราไม่อยากมองหาอะไรแทนที่จะมองหาความจริงของพระองค์พระเจ้าWe are hungry for your spirit. เราหิวกระหายพระวิญญาณของพระองค์ We are hungry to hear your voice. เราหิวกระหายที่จะได้ยินเสียงของพระองค์ So I pray that the spirit of prophecy would break out in this location like never before. แล้วเราจะประกาศว่าอธิษฐานว่าคำเผยพระวจนะจะถูกประกาศออกไปในที่นี้ดีกว่าที่เคยเป็นมา And I pray it would bring the church family together. แล้วเราอธิษฐานที่มันจะนำให้ครอบครัวทางคริสตจักรนั้นได้มารวมตัวกัน That we would be unified in our diversity. แล้วเราจะได้มาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแม้เราจะมีความแตกต่าง In Jesus name ในนามพระเยซู And while every head is bowed and eye is closed ให้ทุกศีรษะก้มลงนะคะแล้วก็สายตานั้นหลับตาลงด้วย I'm aware that there might be people in the room today อาจจะมีคนบางคนในห้องนี้นะคะ who don't yet know Jesus ที่ยังไม่รู้จักพระเยซู And I want to tell you today that Jesus loves you แล้วก็อยากจะบอกคุณในวันนี้ว่าพระเยซูทรงรักคุณJesus knows you by name. พระองค์นั้นรู้จักคุณด้วยชื่อของคุณ And he has a plan and a purpose for your life. และพระองค์นั้นมีแผนการมีเป้าหมายให้กับชีวิตของคุณ And God loves you so much. และพระเจ้าทรงรักคุณอย่างมาก That he gave us his one and only son Jesus. พระองค์นั้นได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
Jesus came to earth as a man. พระเยซูคริสต์นั่นเองนะคะที่ลงมาบนโลกใบนี้เป็นมนุษย์ He walked the earth for 3 years. พระองค์ดำเนินชีวิต33ปี He ministered for 3 years. พระองค์ทรงรับใช้เวลา33ปี He lived a perfect and blameless life. แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ And yet he was crucified on a cross. แต่พระองค์ก็ยังโดนตรึงที่ไม้กางเขนIf that was the end of the story, นั่นก็เป็นตอนจบของเรื่องราว He'd just be another man. ถ้าเกิดว่านั่นมันจบอยู่แค่นั้นพระองค์ก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่ง But it's not the end of the story because 3 days later. แต่มันเรื่องไม่จบแค่นั้นเพราะว่า3วันหลังจากนั้น Jesus rose again. พระเยซูคริสต์ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง When he hung on that cross, he took your sin and my sin. ตอนที่พระองค์นั้นถูกแขวนบนไม้กางเขนพระองค์ได้นำความบาปของคุณนำความบาปของฉันไปTook your shame and my shame. ความละอายของคุณความละอายของฉันออกไป The Bible says he wore it on his perfect body. และพระองค์บอกว่าพระองค์ได้นำไปสู่ร่างกายที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ And he took it into the tomb that he was buried in for 3 days. พระองค์นำไปที่หลุมศพของพระองค์แล้วพระองค์อยู่ในนั้น3วัน When he was resurrected and came walking out of that tomb. ตอนที่พระองค์ได้ฟื้นพระชนขึ้นมาแล้วเดินออกมาจากหลุมศพนั้นHe overcame our sin and our shame once and for all. พระองค์ได้เอาชนะความบาปความอับอายของเราไปหมดแล้วครั้งเดียว Which means today you don't have to live under the weight of your sin. ซึ่งแปลว่าวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้น้ำหนักของความบาป There is forgiveness for you in relationship with Jesus. มันมีการให้อภัยที่พระองค์ได้มอบให้กับคุณถ้าคุณมีความสัมพันธ์กับพระองค์And so while nobody else is looking around except for me and a couple of leaders. ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคะให้เราหลับตาลง I would love to pray with you if you are saying yes to Jesus for the first time today. ก็อยากจะอธิษฐานเผื่อคุณถ้าคุณต้องการตอบรับพระเยซูคริสต์ครั้งแรกในวันนี้ If you're saying yes, I need forgiveness and I want relationship with Jesus. ถ้าคุณต้องการตอบตกลงนะคะบอกว่าอยากจะมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์ในชีวิตนี้ The way I can know who I'm praying with is that you can just give me a wave where you're sitting right now. วิธีที่ฉันจะรู้ได้นะคะก็คือขอให้คุณยกมือขึ้นนะคะขึ้นมาเพื่อที่ฉันจะได้มองเห็นได้ Just lift up your hand and wave at me now and I would love to pray with you if you're saying yes to Jesus today ให้ยกมือขึ้นแล้วก็โบกมือนิดนึงนะคะเพื่อที่ฉันจะรู้ว่าอธิษฐานเพื่อใครอยู่ Awesome One brave person saying yes to Jesus today Is there anybody else who would like to join มีคนหนึ่งคนยกมือขึ้นนะคะมีใครอยากจะยกมือขึ้นอีกไหมคะมีใครอยากจะร่วมไปด้วยกันไหมคะWell, here's what we're going to do because we are a family we're all going to stand to our feet นี่คือสิ่งที่เราจะทำเราจะยืนขึ้นด้วยกันAnd everybody's going to repeat this prayer after me. และให้ทุกคนนะคะพูดคำนี้ตามฉันด้วยเหมือนกัน Because this is like the family supporting that person who made that decision. เพราะว่าเราเป็นเหมือนครอบครัวที่จะช่วยเหลือคนคนนั้นที่เพิ่งยกมือขึ้นนะคะ So repeat this after me. ขอให้พูดสิ่งนี้ด้วยกัน Dear Jesus. พระเยซูคริสต์เจ้า Thank you for paying a price. ขอบคุณสำหรับการจ่ายราคา That I could not pay. ที่ฉันไม่สามารถจ่ายเองได้ Thank you for forgiving me. ขอบคุณสำหรับการให้อภัยAnd for setting me free. และปล่อยให้ฉันนั้นเป็นอิสระ Today I give my life to you. วันนี้ลูกขอมอบชีวิตต่อพระองค์ I want to know you as my friend. ลูกอยากรู้พระองค์นั้นเป็นเพื่อนของเรา You are my savior. พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด Come and be my king and my lord. ขอทรงเข้ามาเป็นเจ้านายและเป็นราชา Today I am a new creation. วันนี้ลูกเป็นสิ่งสร้างใหม่แล้ว The old is gone. ชีวิตเก่าก็ได้ทำลายไป The new has come. และชีวิตใหม่ก็ได้เข้ามาTeach me to walk with you. ขอทรงสอนให้ลูกดำเนินชีวิตไปกับพระองค์ Fill me with your Holy Spirit. ขอทรงเติมเต็มลูกด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ In Jesus' name. ในนามพระเยซู Amen. Amen. Come on, can we clap our hands? ให้เราตบมือไปด้วยกันนะคะ And it's been such an honor to be with you today. And I'm going to hand back to Pastor Elvin. ก็ดีใจนะคะที่ได้มาวันนี้นะคะจะส่งต่อให้จอห์นอลวินค่ะ